คือไอ้เรื่องเนี้ยตอนแรกกูเห็นอ่ะมันก็แบบทำอาหารอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือพระเอกอ่ะมันมีแบบพระเอกที่เป็นองค์ชายสี่กับพระเอกที่เป็นพ่อครัวคือไอ้พ่อครัวเนี่ยตอนเด็กๆแบบเหมือนบ้านมันเคยเป็นเศรษฐีพ่อมันเป็นเจ้าของโรงงานเกลือแล้วพ่อมันติดคุกเพราะว่าแบบค้าเกลือเถื่อนอะไรอย่างเงี้ยเติบโตทีเนี้ยทีเนี้ยมันคือเนื้อเรื่องมันแบบมันฮาฮานะเว้ยมันแบบขำๆฮาฮาวิเสียงเข้าเนื้อเรื่องมันก็ขำๆไปปัญญาอ่อนไปเงี้ยแบบผู้หญิงปลอมตัวเป็นผู้ชายแต่มึงไม่รู้อะไรเงี้ยทั้งนั้นที่โหหน้าตาไม่ใช่เลยอ่ะแล้วก็มีอะไรปัญญาอ่อนแบบมีดทิ่มขาตัวเองแม่งตอนแรกมีพ่อครัวญี่ปุ่นมาเว้ยมาแบบปะทะฝีมือทำข้าวผัดแข่งกันอย่างเงี้ยใครแบบไข่เคลือบข้าวได้น้อยกว่ากันคนนั้นแพ้อะไรเงี้ยกูแบบแม่งแบบจีนยุคนั้นจริงๆอ่ะที่แบบแม่งต้องมีตัวละครญี่ปุ่นเป็นตัวผู้ร้ายอะไรอย่างเงี้ยมาร์ซิงเลยวันนี้ประมาณนั้นเลยอ่ะแล้วทีนี้เนื้อเรื่องมันการเมืองยังไงคือเนื้อเรื่องจริงๆอ่ะแม่งเกี่ยวกับเรื่องในวังเว้ยแบบมีการชิงการจะเป็นแบบราชทายาทอย่างเงี้ยจะมีองค์ชาย1ใช่มั้ยที่เป็นราชทายาทมีองค์ชาย4องค์ชาย8แบบไอ้เหี้ยฮ่องเต้งเป็นแบบมึงมีลูกเยอะมากอะแบบแม่งมีถึงองค์ชาย14ไอ้เหี้ยกูแบบโอ้โหอ๋อฮ่องเต้คนที่3ของ GA ของราชวงศ์ชิงกูไม่อยากรู้กูไม่อยากรู้แต่เอาเป็นว่าในเรื่องเนี้ยแม่งแบบเนื้อเรื่องแม่งแบบเกี่ยวกับทําอาหารมันแค่เป็นเสี้ยวนึงอะของเนื้อเรื่องแต่พอไม่ได้มาโปรโมทอะเนื้อเรื่องจริงๆของแม่งคือแบบการชิงบัลลังก์ชิงการเป็นรัชทายาทด้วยแต่มันไม่ได้ซีเรียสมากนะคือมันมีจุดซีเรียสแหละแต่ว่าเนื้อเรื่องโดยรวมของแม่งแบบตลกอ่ะคือตอนแรกก็เลยว่ามันจะแบบอาจจะทำหาไปจนจบไม่ใช่ไม่ใช่แม่งมีน้อยมากตอนแม่งเก็บข้อดีตอนปะทะญี่ปุ่นอ่ะแม่งกูนึกว่าแบบอ้าวเว้ยมันแล้วเว้ยแม่งมาผัดข้าวผัดแข่งกันจบแค่นั้นแหละแล้วก็มีดวลมีดมีแบบแข่งกันว่าใครจะใช้มีดได้เก่งกว่ากันไอ้ญี่ปุ่นแม่งแบบหั่นเต้าหู้กลางอากาศแล้วลงมากองเป็นกองในจานให้แบบเป็นเรียงกันสวยงามใช่ไหมไอ้เชฟจีนแม่งแบบเอามีดปาไปโดนชายเท้าแล้วชายเท้ามันไปวางอยู่บนหน้าคนญี่ปุ่นแล้วก็เอามีดสับชายเท้าแล้วก็ปัดชายเท้าไปเหมือนแบบอะไรของแม่งสักอย่างเนี่ยแล้วแบบชายเท้ามันยังเป็นทรงเดิมอ่ะแต่แม่งโดนหั่นหมดแล้วอ่ะไอ้เหี้ยเออก็เว่อร์เว่อร์อ่ะตามภาษาหนังจีนยุคสมัยนั้นทีวีบีอ่ะแล้วกูก็รู้ว่ามันเกี่ยวขนาดนั้นเลยเนี่ยอะไรนะแบบเมาตอนแรกอาการว่าอะไรนะเพิ่งรู้ว่ามันเก่าขนาดนั้นเออเก่ากูเพิ่งรู้ที่มีซีรีส์ดีกว่ามันเป็นหนังทีวีบีอ่ะทีวีบีตอนมันยังไม่เจ๊งอ่ะกูก็รู้ว่ามันเป็นซีรีส์จริงๆมันซีรีส์จริงๆมันซีรีส์จริงๆมีลูกค้าไอคิวสามชิ้นหายเลยมีวันก่อนกูดูอะไรวะชื่อเรื่องว่าคนกัดคนเว้ยยังดูไม่จบนะแค่แบบเห็นแบบมันเป็นแบบคล้ายๆคลิปสั้นๆตัดลงมาลง YouTube อ่ะแล้วแบบเฮ้ยแม่งน่าจะหาวว่าเป็นหนังแบบตระกูลโจซิงฉือสมัยก่อนอ่ะชื่อไทยว่าคนกัดคนเนี่ยกูนึกว่าแบบเอ้ยหนังผีกองกอยเนี่ยอะไรที่มันโดดๆอ่ะเอาไม่ใช่แม่งเป็นล้อจากคนตัดเซียนกลายเป็นคนกัดคนนี่อ่ะเป็นหนังล้อเลียนไปมันเป็นหนังตลกสไตล์โจซิงฉืออ่ะแบบประมาณว่าไอ้โจซิงฉือมันทำอาชีพเป็นชื่ออาชีพว่านักก่อกวนเว้ยคือแบบใครมาจ้างให้มันไปก่อกวนใครมันก็จะไปอะไรอย่างเงี้ยแค่แบบตอนนี้บอกอาชีพรับจ้างด่าไอ้เหี้ยมีจริงๆเหรอวะรับจ้างด่ามาแรงวะพี่เอเหี้ยมีแบบขายโปรโมชั่นนะมีด่าแบบว่าด่าเจ้าที่ฝั่งแบบโทรด่าทุกวันมาตกข้อความเดียวแล้วหายมีราคานึงโทรด่ามีราคานึงเฮ้ยกูกับมึงก็ทำได้ดิอย่างเงี้ยก็น่าจะได้อยู่ปากหมาขนาดนี้ด่าแล้วหายด่าแล้วหายแล้วมันมีหลายโปรมีแบบด่าแล้วหายกันด่าเรื่อยๆอ่ะจนอีกฝั่งแบบต้องร้องไห้ไอ้เหี้ยสร้างสรรค์เสียงเซ็กหน่อยไอ้พี่แบบนั้นนะสร้างสรรค์แต่มันก็เสียงคุ้มกันนะแบบไอ้ถ้าเขาไปฟ้องใช่ไหมถ้าเขาไปฟ้องถ้าเขาไปแบบทำเขาฟ้องที่ตำรวจแม่งหาทำให้ถูกต้องอ่ะกูว่าแม่งติดคุกได้อ่ะไอ้เหี้ย
มันโดนข้อหาแน่นอนหมิ่นประมาทแรกๆเลยเต็มๆเออคิดอะไรไม่ออกมึงหมิ่นประมาทแล้วกันใช่โดนหมิ่นประมาทพรบ.ไซเบอร์เออพรบ.ไซเบอร์ไอ้เหี้ยคิดอะไรไม่ออกมึงยัดข้อหาวันนี้ไปก่อนจนสุดท้ายไปสู้ในชั้นศาลเอาไอ้พวกที่มันรับจ้างด่ามันโดนแน่นอนอ่ะเพราะหนึ่งคือสุดท้ายเรียกว่าอะไรวะมันโดนเก็บหลักฐานง่ายเฮ้ยแต่ไอ้เรื่องรับจ้างด่ากูอันนั้นกูเข้าใจพาร์ทนึงแต่ว่าที่เกาหลีอ่ะมันมีรับจ้างคุ้มครองเด็กโดนบูลลี่มึงเคยเห็นกันปะเขียนแบบคือก็แบบขึ้นมันเกาหลีบอดี้การ์ดใช่ไหมก็บอดี้การ์ดคือเหมือนเป็นบอดี้การ์ดให้เด็กที่โดนบูลลี่อ่ะมึงพูดถึงเรื่องบูลลี่เกาหลีมึงกูนึกออกแล้วมาในเด็กอยากคุยพวกมึงหลายรอบแล้วแต่กูไม่มีโอกาสได้คุยทีมึงรัดลายตูนอ่ะมันของประเทศอะไรเกาหลีว่าแล้วมึงเคยเห็นโฆษณาลายตูนปะในเฟซบุ๊กไม่ชอบยิงเข้าเฟซบุ๊กกูคือไม่ใช่คือกูจะบอกโฆษณาลายตูนอ่ะเวลามันโฆษณาการ์ตูนเนี่ยมึงคือกูเห็นแนวการ์ตูนแม่ง 99.99% มาแนวเดียวกันหมดเลยใช่บูลลี่เป็นแนวแบบแบบพระเอกอยู่ในโรงเรียนโดนบูลลี่แล้วจะได้พลังแล้วก็ต้องมาแก้แค้นพวกที่โดนบูลลี่หรืออะไรประมาณนี้มึงนึกออกปะในเรื่องแบบแก้แค้นพวกบูลลี่ในโรงเรียนเนี่ยกูเลยคิดว่าแบบไอ้เหี้ยสังคมเกาหลีเนี่ยการบูลลี่ในโรงเรียนมันเป็นเรื่องใหญ่นะมันแบบมันมีให้เห็นบ่อยขนาดไหนหรอวะถูกต้องมันเป็นสังคมชนชั้นไอ้เหี้ยมึงรู้ได้ไงวะไอ้เกาหลีอ่ะมึงคนเกาหลีอ่ะเรื่องบอกว่าพ่อกูเนี่ยเขาทำงานกับคนเกาหลีมาก่อนเขาเคยไปนึกว่าพ่อเป็นคนเกาหลีนะไม่เขาเป็นคนจีนแต่เขามีเพื่อนมีพ่อกูมีเพื่อนคนอียิปต์ด้วยอ่ะมองยี่ดีกว่าแหละประเด็นคือกูเลยจะบอกว่าไอ้เหี้ยมึงคือกูได้โฆษณาลายตัวแม่งยิงแฟนกูมาเป็นปี2ปีแล้วแล้วกูก็คือกูไม่เคยไปอ่านแต่กูดูโฆษณาทุกอันเลยกูก็กดดูแต่วันนี้จะแนะเลือกอะไรแต่กูไม่เข้าใจกูเข้าใจแล้วกูเห็นอ่ะ 99% น่ะมึงเป็นแนวนี้หมดเลยมึงกูเคยอ่านเรื่องหนึ่งแบบไม่ได้ตั้งใจอยากจะอ่านแค่เห็นอ่ะมันเป็นการ์ตูนมันเป็นแนวแบบโรงเรียนเลยแล้วก็มีพระเอกเป็นเนิร์ดติ่มๆใจดีแล้วก็มีตัวผู้หญิงเป็นตัวผู้หญิงแบบเรียบร้อยชอบคนสุภาพชอบคนดีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอโตเสียงแม่เบ้เสียงแม่กูเลยถ้าร้องให้ป๊อปได้ยินเลยถ้าป๊อปฟังอยู่เอ้ยใจเย็นเจ๋งว่ะไอ้เหี้ยเล่าต่อเลยเออแล้วทีนี้พอแบบตอนโตขึ้นมาแบบม.ปลายอ่ะไอ้เพื่อนผู้หญิงของพระเอกเนี่ยแม่งก็ไปชอบกับนักเลงเกาหลีอะไรเงี้ยแล้วไอ้เนิร์ดพระเอกแม่งก็แบบทำไมกูสาวเป็นคนดีกูแบบอยากให้มึงชอบกูเพราะกูสาวอดทนเป็นคนดีมาตลอดเสร็จปุ๊บตอนจบเว้ยแม่งแบบไอ้สัตว์กูไม่เป็นคนดีแล้วก็ได้แล้วมันก็เฉลยว่าจริงกูเป็นลูกชายของมาเฟียเกาหลีอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยได้ไหมแล้วก็เขียนการถวายวันนี้ปะเออแล้วแม่งก็แบบไปเลวอ่ะแม่งก็ตอนต่อไปแม่งก็คือไปเลวอ่ะไอ้เหี้ยกูเห็นแบบมีแต่โฆษณาแบบกระตุกแบบแนวซีรีส์แรกประมาณนี้เออรำคาญมันไม่มีแนวอื่นแล้วหรอมันมีแนวอื่นน้อยอ่ะมันมีแนวอื่นน้อยมันมีอีกเหตุผลนึงด้วยคือคนเกาหลีเขาบอกเขาต้องการโฆษณาเพื่อให้สร้างสังคมแบบประมาณนั้นให้เด็กแอนตี้เรื่องการบูลลี่ไงก็เลยแบบเอาเรื่องที่แบบต้านการบูลลี่เยอะๆให้คนมีกำลังใจก็เหมือนกับที่เขาทำซีรีส์เกาหลีให้ผู้ชายรู้อบอุ่นก็เพื่อให้แบบให้ผู้ชายมันบูลลี่ภรรยาที่บ้านประมาณนั้นแล้วมีกูบอก 99% อีก 1% จะเป็นอีกงานเว้ยจะเป็นนางแอคชั่นเว้ยแอคชั่นแฟนตาซีที่ประมาณว่าแบบทุกคนในเรื่องต้องแบบกระจอกแล้วพระเอกเก่งคนเดียวนึกออกแล้วนิสัยพระเอกกับกูเห็นต้องเป็นอารมณ์มันแนวแบบเด็กเธอหมอไอ้มึงแบบแนวแบบชิวๆทำตัวชิวๆเจอตรงไหนมาก็สู้ได้หมดประมาณนี้ออกเหี้ยอะไรวะโซโล่เลเวลลิ่งอะโซโล่เลเวลไม่เคยอ่านเราคือพระเอกก่อนยังเก่งนี่คือที่ผ่านไววอดในชีวิตเลยนะแล้วก็ตามหลังๆมันสปอยมันไม่ได้บอกตั้งแต่แรกเห็นในเอาแค่การ์ตูนในลายตัวในลายแบบตัวนะอีกหนึ่งเป็นตัวเนี่ยโนเบสอ่ะไม่รู้คุณไม่เคยอ่านแล้วโนเบสกำพายเนี่ยไม่เกี่ยวกันเลยอะไรวะมึงเรื่องประมาณที่มึงบอกไงมึงคุยอะไรกันกูไม่เข้าใจเออแหละกูจะบอกให้เห็นว่าไอ้เหี้ยการ์ตูนเกาหลีเป็นคุยอะไรกับแบบเออแนวบูลลี่อะไรพวกนี้หรือแบบแนวแบบแก้แค้นล้างแค้นในโรงเรียนหรือแนวประเทศเก่งก็เรียกว่าแบบต่างโลกไปเออเรียกว่าเป็นแนวถนัดของเขาก็ได้มั้งแต่เออถ้าพูดถึงการ์ตูนเกาหลีอ่ะก
ูอ่านการ์ตูนไปพวกเว็บตูนของพวกการ์ตูนพวกเกาหลีกับจีนอ่ะมันจีนก็มีข้อเสียจุดหนึ่งนะไอ้เกาหลีมันข้อเสียเด่นมากเลยฮ่องกงเพราะว่ามันชอบแบ่งพันธุ์ว่าฮ่องกง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 เหรอเปล่าวะกูจะรู้คนจีนก็ทำแบบกูเลยไงเฮ้ยเออจีนว่ะจีนว่ะเพราะว่าฮ่องกงมันไม่ได้พูดแมนดารินใช่ไหมใช่ฮ่องกงไม่พูดแมนดารินฮ่องกงมันพูดแบบก๊อกแดมดึกอันตัวนิดอันตัวนิดเออฮ่องกงมันจะพูดเหมือนคนเวียดนามอ่ะเดิมมันก็แบบมันก็ไม่ถึงจะเยี่ยวเด็กขนาดนี้กลัวแล้วไอ้เหี้ยมีทั้งแม่กายมีทั้งแม่เบ้ไอ้เหี้ยกูกลัวแล้วมีแม่กูด้วยแม่กูด้วยไอ้เหี้ยจริงปะเนี่ยเมื่อกี้คือเสียงแม่มึงเหรอเขาโทรศัพท์อยู่คุยกับคนไต้หวันเฮียกูนึกว่าแม่กายสัตว์ตอนนี้ได้ยินเสียงไหมเขาพูดอยู่เนี่ยไม่เออเมื่อกี้แม่กายใช่ไหมได้บอกมันปิดเสียงยังไงเหรอได้ถามหน่อยใช่ใครดูเรื่องนี้ของญี่ปุ่นว่าพวกเดอะเบเกอร์หรือพวกเนี้ยเดอะเบเกอร์หรือไอ้พวกไอ้อาบีดอะไรมันเนี่ยอะไรวะมันสนุกดีนะแต่ว่ามันชอบตัดภาพอันนี้หมายถึงการ์ตูนหรือหนังการ์ตูนเกาหลีมันชอบเขียนเสร็จปุ๊บถึงจุดพีคมันจบเลยแล้วไปเขียนภาคใหม่แล้วกว่าจะออกไม่เคยโคตรนานไม่เคยซีรีส์เกาหลีเนี่ยกูแม่งไม่เคยดูเลยว่ะไอ้เหี้ยแต่ว่าหนังเกาหลีเนี่ยคือกูยอมรับว่าดีจริงหนังเกาหลีสนุกมันดาร์กก็ดาร์กนะซีรีส์เกาหลีกูเคยดูอยู่กูเคยดูคอฟฟี่ปิ้นอ่ะดูไม่จบด้วยไอ้เหี้ยเนื้อเรื่องจำไม่ได้แล้วด้วยเชิญคอฟฟี่ปิ้นทำมีที่ดังๆนะแล้วแต่สนุกนะเขาบอกอ๋อเทนทูบูซานก็อ๋อๆคิงด้อมใช่ไหมคิงด้อมเคยดูดีว่าอันนั้นดีคิงด้อมมันซีรีส์โปรดักชั่นหนังอ่ะไม่ดีก็ให้มันรู้ไปเนี่ย